เวลาเกลียนให้สนั่นหาให้ลั่นฮอลลีวูดเมื่อซุปตาตัวท็อปต้องมารับบทเป็นตัวเองตอนขาลงแถมยังก้มหน้ารับงานเอ็นปลอมตัวเป็นสายลับจำเป็นให้โลกจำนิโคลัสเคจเล่นเป็นนิกเคจในผลงานแอคชั่นสุดป่วนแห่งปีเปิดตัวแรงทุกคะแนนเต็ม 100% จาก Rotten Tomato The Unbearable Weight of Massive Talent ข้านี่แหละนิกฟักกริ้งเคจความวายป่วงระดับฮอลลีวูดเกิดขึ้นเมื่อตัวพ่ออย่างนิโคลัสเคจต้องมารับบทเป็นนิกเคจดาราที่กำลังตกอับขั้นสุดไม่มีงานจ้างไม่มีเงินจ่ายหนี้สินจนกระทั่งริชาร์ดผู้จัดการส่วนตัวได้เสนองานแอนไปงานปาร์ตี้วันเกิดของฮาร์วีย์มหาเศรษฐีผู้เป็นแฟนคลับตัวยงเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง$1,000,000งานนี้นิกเคจต้องจำใจรับงานเพื่อปลดหนี้ทั้งหมด well, that's just really creepy. แต่เหตุการณ์กลับบานปลายเมื่อแฟนคลับกลับกลายเป็นบุคคลอันตรายที่ถูกหมายหัวจาก CIA เขาเลยเปลี่ยนงานเอ็นสุดหรูให้กลายเป็นภารกิจสายลับสุดป่วนพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ที่โลกไม่มีวันลืมนอกจากจะเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของนิโคลัสเคจแล้วในภาพยนตร์ขอหนังจะยังได้เห็นเขาในร่างอวตารต่างๆและพบกับกิมมิกมากมายจากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคอนแอร์ Face Off และ National Treasure ที่สำคัญยังถือเป็นผลงานที่รวมนักแสดงสุดยอดฝีมือแถวหน้ามาไว้ด้วยกันอย่างเปโดรปาสคัลจาก Wonder Woman 1984ร่วมด้วยนิวแพทริกแฮร์ริสจาก Gone GirlYou're the last person I want to kill. I love you. I love you. ขอหนังชาวไทยปักหมุดเอาไว้ให้พร้อมแล้วเตรียมพบกับความเกรียนแบบจัดหนักมุกป่วนแบบจัดเต็มกับผลงานเกรียนให้โลกจำครั้งแรกและครั้งเดียวของนิโคลัสเคจNick Cage. What? The Unbearable Weight of Massive Talent. ข้านี่แหละ Nick Fucking Cage. 19 พฤษภาคมนี้